สำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็หาค่าลิมิตของ2 x กำลัง3ลบ3 x กำลัง2บวก1หารด้วย x กำลัง2บวก2 x บวก4เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบแบบคร่าวๆก่อนนะครับแน่นอนครับเหมือนเดิมครับก็คือว่าเราลองดูดีกรีสูงสุดที่ตัวส่วนนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือ x กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหารทั้งเศษและส่วนด้วย x กำลัง2เราก็จะได้ว่าเป็นลิมิตของ 2x ลบ3บวกด้วย1ส่วนด้วย x กำลัง2หารด้วย1บวก2ส่วน x บวกด้วย4ส่วนด้วย x กำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับซึ่งพอเราเทคลิมิตเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับพจน์นี้หายไปเป็น0พจน์นี้เป็น0พจน์นี้เป็น0นะครับก็หลักๆก็จะเหลือแค่ 2x กับ3แล้วก็1นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเทคลิมิตเข้าไปในฟอร์มนี้เนี่ยนะครับ 2x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้มันโตมากๆเนาะถูกไหมครับก็อินฟินิตี้ลบ3หารด้วย1เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยคำตอบนะครับก็น่าจะเป็นอินฟินิตี้นะครับพอคำตอบเป็นอินฟินิตี้ปุ๊บเหมือนเดิมครับเรากลับไปสู่หัวข้อก่อนหน้านี้ว่าการที่เราจะโชว์ว่ามันเป็นอินฟินิตี้เนี่ยเราต้องโชว์2อย่างก็คือ 1. ฟังก์ชันนี้มีค่าเป็นบวกเมื่อ x มีค่ามากๆนะครับ 2. เราต้องโชว์ว่าฟังก์ชันนี้ไม่มีขอบเขตนะครับเมื่อ x โตขึ้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าเราจะทำยังไงก่อนอื่นนะครับก็ผมขออนุญาตการที่จะโชว์เป็นบวกเนี่ยผมขออนุญาตจัดรูปแยกตัวประกอบอะไรให้มันดูง่ายขึ้นนะครับว่าเครื่องหมายของแต่ละก้อนแต่อะไรเป็นยังไงผมเริ่มแยกตัวประกอบของ 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก1นะครับก็ผมใช้ทฤษฎีเศษเหลือนะครับลองแรนดอมสุ่มหยิบค่า x ขึ้นมานะครับว่าค่า x ตัวไหนที่พอแทนเข้าไปในพหุนามตัวนี้แล้วมันทำให้เป็น0นะครับปรากฏผมลองหยิบเลข1นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมลองแทน x เท่ากับ1ลงไปนะครับพหุนามตัวนี้ก็จะกลายเป็น0พอดีนั่นหมายความว่า x ลบ1จะเป็นตัวประกอบตัวนึงของพหุนามตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหาตัวประกอบตัวที่เหลือก็ทำการหารนะครับผมก็จะหาดูครับว่าเอ๊ะเอาอะไรไปคูณไอ้เจ้าตัว x ตัวนี้ดีนะครับถึงทำให้ตัวข้างหน้าเนี่ยกลายเป็น 2x กำลัง3ตอนนี้มันมีอยู่ x เดียวอยู่แล้วนะครับอยากให้มันกลายเป็น 2x กำลัง3ก็ต้องเอา 2x กำลัง2เข้าไปคูณนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอา 2x กำลัง2เนี่ยเข้าไปคูณกับ x ลบ1ก็จะได้กลายเป็น 2x กำลัง3ลบกับ 2x กำลัง2เสร็จแล้วก็ตั้งลบนะครับเอาบนลบล่างก็จะได้กลายเป็นลบ x กำลัง2ถัดมาทำเหมือนเดิมครับข้างหน้าตรงนี้มี x เดียวตรงนี้เป็นลบ x กำลัง2เพราะฉะนั้นเอาอะไรไปคูณตัวนี้ดีถึงจะกลายเป็นลบ x กำลัง2ก็คือเอาลบ x เข้าไปคูณนะครับก็จะได้กลายเป็นลบ x กำลัง2บวก x ก็ตั้งลบออกมานะครับ0ลบกับ x ก็ได้กลายเป็นลบ x ดึงเลข1ลงมานะครับทำเหมือนเดิมนะครับก็เอาลบ1เข้าไปคูณก็จะได้กลายเป็นลบ x บวก1ก็จะเหลือเศษ0นะครับตามนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก1เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้กลายเป็น x ลบ1คูณอยู่กับ 2x กำลัง2ลบ x ลบ1นะครับทีนี้ก็แยกตัวประกอบของไอ้เจ้าพหุนามดีกรี2ตรงนี้นะครับก็แยกได้กลายเป็น 2x x 1 1ก็เป็นบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนให้อยู่ในรูปที่ดีขึ้นนะครับก็เป็น x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2คูณอยู่กับ 2x บวก1ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ขออนุญาตลบทิ้งนะครับเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเราจัดรูปได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมลองจัดรูปไอ้เจ้าตัวส่วนด้วยนะครับ x กำลัง2บวก 2x บวก4ผมขอจัดรูปเป็นแบบนี้นะครับจัดรูปออกมากลายเป็น x บวก1ทั้งหมดกำลัง2บวกกับอีก3นะครับได้ตามนี้เพราะฉะนั้นสเต็ปแรกนะครับก็เริ่มต้นแสดงว่าฟังก์ชันตัวนี้เป็นบวกหรือเป็นลบนะครับก็สเต็ปที่1นะครับก็พิจารณาตอนนี้ x ของเราเข้าใกล้อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามบอกว่าเราสนใจเฉพาะ x ที่มันมีค่ามากๆนะครับถามว่ามากๆเนี่ยมากเท่าไหร่ดีถึงจะพอนะครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้ตัวประกอบของเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชัน f(x) ของเรานะครับก็คือ 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก1หารด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก4นะครับซึ่งแยกตัวประกอบออกมาได้กลายเป็น x ลบ1กำลัง2 2x บวก1หารด้วย x บวก1ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกกับอีก3นะครับ
ซึ่งทีเนี้ยถ้าเราลองมาดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าก้อนเนี้ยเป็นบวกแน่ๆไอ้เจ้าก้อนตรงนี้ยังไงยังไงก็บวกถูกไหมครับกำลัง2ก็ไม่ติดลบแล้วพอบวกไปอีก3ยิ่งเป็นบวกชัวร์ 100% ทีนี้ตัวที่มันจะทำให้ฟังก์ชันทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเป็นบวกหรือเป็นลบมันขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ตัวเนี้ยตัวเดียวเท่านั้นเลยนะครับก็คือ 2x บวก 1เพราะฉะนั้นผมจะต้องสนใจ x ที่มันมากกว่าหรือเท่ากับลบเศษ1ส่วน2ถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นผมจะเขียนว่าพิจารณา x ที่มันมากกว่าหรือเท่ากับลบเศษ1ส่วน2หรือผมจะพิจารณาเฉพาะ x ตัวที่มันใหญ่ๆเลยก็ได้นะครับอาจจะเขียนเป็นพิจารณา x ที่มันมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 เลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้า x มากกว่า 1,000 ไอ้เจ้าก้อนนี้ก็เป็นบวกอยู่ดีนะครับแล้วก็ยิ่งชัดเจนด้วยครับว่าเราสนใจเฉพาะ x ที่มันตัวใหญ่ๆบางคนอาจจะเป็น1ล้านก็ยังได้นะครับเป็น choice แต่ว่าถ้าบอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ10ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมี x บางตัวที่ทำให้ฟังก์ชันตรงนี้ยังมีค่าติดลบอยู่นะครับต้องเลือก x เฉพาะที่มั่นใจว่าทำให้ฟังก์ชันทางก้อนตรงนี้นะครับเป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นพิจารณา x ที่มันมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 เพราะฉะนั้นฟังก์ชันตัวนี้นะครับซึ่งก็คือ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2คูณด้วย 2x บวก1หารด้วย x บวก1ทั้งหมดกำลัง2บวก3นะครับก็จะมากกว่า0แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเคลียร์ไปต่อมาสเต็ปที่2นะครับสำหรับสเต็ปที่2เนี่ยเราต้องแสดงว่าไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้ของเราเนี่ยมันไม่มีขอบเขตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงดีที่จะบอกว่าฟังก์ชันตัวนี้ไม่มีขอบเขตนะครับก็ผมจะเริ่มทำการตั้งหารนะครับเพื่อทำให้มันอยู่ในรูปที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็สเต็ปที่2นะครับผมทำการตั้งหารฟังก์ชัน 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2แล้วก็บวก1นะครับทีนี้ตัวหารที่ผมใช้เป็น x กำลัง2บวก 2x บวก 4ก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็เอา 2x เข้าไปคูณก็จะได้กลายเป็น 2x กำลัง3บวก 4x กำลัง2บวก 8x ก็ได้เป็นลบ 7x กำลัง2ลบ 8x แล้วก็ดึงบวก1ลงมานะครับแล้วก็เอาลบ7เข้าไปคูณก็เป็นลบ 7x กำลัง2ลบ 14x ลบ28ก็ลบลงมานะครับก็จะได้เป็น29บวก 6xนะครับก็เราเขียนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะได้ว่า 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก1หารด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก4เนี่ยเท่ากับ 2x ลบ7บวกกับเศษซึ่งก็คือ 6x บวก29หารด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก4นะครับตามนี้ทีนี้ผมก็จะต้องบอกว่าถ้า x มากๆเนี่ยไอ้เจ้าก้อนเนี้ยจะมีค่าโตขึ้นไปเรื่อยๆแบบที่ไม่มีขอบเขตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆมาวิเคราะห์ทีละตำแหน่งกันนะครับก็ผมขอเริ่มต้นวิเคราะห์ที่ตัวนี้ก่อนนะครับถ้า x มากๆเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำการเทคลิมิตเข้าไปนะครับก็ขอเขียนตรงนี้นะครับพิจารณาลิมิตของ 6x บวก 29 หารด้วย x กำลัง 2 บวก 2x บวก 4เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับทำสเต็ปเดิมเลยครับก็คือว่าเอา1ส่วน x กำลัง2หารทั้งเศษและส่วนซึ่งเราก็จะได้ว่าเป็นลิมิตของ6ส่วน x บวกกับ29ส่วนด้วย x กำลัง2หารด้วย1บวก2ส่วน x บวก4ส่วน x กำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ท้ายพอทำการเทคลิมิตก็จะได้กลายเป็น0บวก0หารด้วย1บวก0บวก0นะครับซึ่งก็คือ0เพราะฉะนั้นสำหรับก้อนสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยได้ว่าโอเคถ้า x โตมากๆไอ้เจ้าก้อนนี้จะมีค่าน้อยมากๆจนเกือบจะเป็น0ไปเลยและถ้า x มีค่าเพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดจะทำให้ 2x ลบ 7 มีค่าเพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแสดงได้แล้วครับว่าเมื่อ x มีค่ามากๆก้อนตัวตรงนี้จะมีค่าลดลงเป็น0แต่เจ้าตัวนี้จะเพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดสรุปนิดนึงครับว่าเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าฟังก์ชัน 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก1หารด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก4เนี่ยนะครับไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นรวมความจากข้างต้นนะครับเราบอกว่าฟังก์ชันของเราเป็นบวกนะครับ
เมื่อ x มีค่ามากๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของเราจะไม่มีขอบเขตนะครับทำให้เราสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นลิมิตของ 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก1หารด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก4เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกว่าผู้จัดการได้ประเมินค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตสินค้าชิ้นที่1เป็นจำนวน x ชิ้นซึ่งค่าใช้จ่ายอันเนี้ยเท่ากับฟังก์ชัน cx นะครับซึ่งก็คือ 100x บวกด้วย 200,000 ดอลลาร์นะครับเขาบอกว่าราคาเฉลี่ยของสินค้าคิดได้จากฟังก์ชัน a ซึ่งก็คือต้นทุนหารด้วยจำนวนสินค้าจงหาลิมิตของฟังก์ชัน a เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับก็โจทย์นี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตีความกันเราหาลิมิตของฟังก์ชัน a นะครับซึ่งก็คือ 100x บวกด้วย 200,000หารทั้งหมดทั้งมวลด้วย x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เนื่องจากอันนี้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการหาร x ไปเลยนะครับก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ100บวกกับ 200,000 หารด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการเทคลิมิตเข้าไปก็จะได้กลายเป็นลิมิตของ100ได้100ลิมิตของต่อให้เป็น 200,000 แต่ตราบใดมันคูณด้วยลิมิตของ1ส่วน x นะครับซึ่งเข้าใกล้0ก็กลายเป็น 200,000 คูณกับ0ซึ่งคำตอบสุดท้ายก็คือ100นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาตีความกันครับว่าคือในการผลิตสินค้าเนี่ยนะครับมันจะมีอันแรกครับก็คือเป็น fixed cost ก็คือไม่ว่าจะผลิตน้อยผลิตมากยังไงก็ตามก็ต้องเสียเท่านี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีต้นทุนอีกส่วนหนึ่งครับซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่ผลิตนะครับอาจจะเป็นต้นทุนในแง่ของวัตถุดิบพวก material พวกแรงงานคนทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งจำนวนสินค้าเยอะแสดงว่าเราจะต้องจ่ายต้นทุนส่วนนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราผลิตของเยอะมากๆเนี่ยไอ้เจ้าต้นทุนที่เกิดจาก fixed cost ตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆอันตรธานหายไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเหลือเพียงแค่ต้นทุนเฉพาะในส่วนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้านั่นเองนะครับ